สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเดชากรพิบูลย์ในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำเช้าวันที่22แล้วเนาะแป๊บจะสิ้นเดือนละกุมภาพันธ์2567กับห้องเทรดของพวกเรานะครับไปกันเร็วครับวันนี้เยอะประชาธิปไตยทางด้านการเงินก่อนเงินเนี่ยอาจจะคิดว่าอยู่ที่ตลาดหุ้นใช่ไหมแต่ถ้าสเกลของรัฐเล่นหุ้นไม่ได้สมมุติรัฐลงทุนที่ไหนพันธบัตรเนี่ยง่ายๆเลยดูออกใช่ไหมใครที่เคยมีความรู้อยู่บ้างแล้วเนี่ยมันคืออะไรอีกสมมุตินะครับตัวเนี้ยชี้ง่ายๆเลยจากข่าวของคุณเจอโรมกับคณะในรายงานการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐแบบเนี้ยคืออะไรเขายังไม่ลดดอกเบี้ยตลาดคาดประชาธิปไตยบอกด้วยการใส่เงินหรือถอนเงินก็คือสายแค่นั้นเองตรงนี้คืออะไรไม่น่าจะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้ไม่ต้องอ่านข่าวก็ได้ครับถ้าดูเทคนิคเป็นแต่ดูยังไงไม่ใช่ใช้ท่ายากหรอกก้าวแรกมันซื้อมันขายกันแค่นั้นเองดอกเบี้ยงัดต่อเพราะฉะนั้นคุณเจ้าของสวนยางที่ผมเน้นเสมอก็ฝากต่อครับแต่พันธบัตรระยะสั้นทีนี้จะพวกพันธบัตรระยะยาวผมอยากแย่ไม่ผิดครับเห็นไหมเออแสดงว่ามันลงต่อไงศึกษาดูประเภทนี้กันก่อนสินี่พันธบัตรระยะสั้นระยะยาวนี่มันลงทุนได้เหรอมันเป็นตลาดรองได้เรียนกันมาแล้วในห้องรับน้องใช่ไหมมันมี ETF ไหม Exchange Traded Fund ทุกคนนะครับคุณจิรินทร์คุณนิรมนเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับไปกันต่ออันนี้ผมออกมาเตือนนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เตือนอะไรเวลาคุณรวยขึ้นมากๆคุณจะไปต่างประเทศเอาเงินไปฝากที่สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าอย่าลืมนะครับทุกๆที่นะครับถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีสีเทาบัญชีฟอกเงินคำว่าเตรียมประกาศแบนกลุ่มฮามาสคืออะไรถ้าเขาจับได้ว่าคุณให้การสนับสนุนบัญชีฆ่ามนุษย์บัญชีสีเทาบัญชีก่อการร้ายเรกูเลเตอร์จ้องจะยึดเงินคุณนี่คือสาระสำคัญเลยครับรักษาพรตัวเองดีๆนะครับเคลียร์ตัวเองดีๆเวลาจะไปต่างประเทศในพวกนี้แล้วเขาจะใช้คำว่า force ไว้คือให้เงินอยู่นิ่งๆคำว่าเงินอยู่นิ่งๆอ่ะตัวเลขครับส่วนเขาจะเอาเงินคุณไปทำอะไรเรื่องของเขาฮะนี่คือต่างประเทศนะในไทยก็เหมือนกันต่อไปกฎหมายพวกฟอกเงินพวกนี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่คือสาระสำคัญของข่าวที่เอามาให้ดูกันบ้างนะครับดูที่ทองวันนี้บาทแข็งน่าสนใจละแต่ราคานี้ก็แพงแพงออนไลน์ก่อนนะทองโลกกลางกรอบจำได้ไหมกลางกรอบก็ลงมาในกรอบแนวโน้ม8ชั่วโมงมียืนได้บ้างเนี่ยกลางกรอบแล้วงัดขึ้นมาทองโลกตอนเนี้ยกลางกรอบคืออะไรถ้าอยู่ในแอปเป่าตังรอดอย่างเดียว2030 2040ทองจะไป 3,000 เหรียญเออเดี๋ยวฟังง่ายหน่อยจะไป1หมื่นเหรียญ 5,000 เหรียญผมก็ฟังได้แต่เกิดจากอะไรล่ะปัจจัยอะไรมาหนุนล่ะคุยกันด้วยเหตุผลจริงไหมเอาข้างบนก่อนแนวต้านเนี่ยทองโลกแอปเป่าตังแอปดามเนี่ยก็เปิดถูกกฎหมายนะทองโลกเนี่ยคนรุ่มมันเยอะไงก็ทำให้ถูกกฎหมายมันก็จบนะครับส่วนใครที่เปิดพอร์ตที่อื่นผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมไม่ได้เชียร์เจ้าไหนผมแค่บอกว่าเนี่ยถูกกฎหมายในไทยที่เหลือมันก็ถูกกฎหมายที่ไหนแค่นั้นเองนะครับ2030 2040ดูคร่าวๆส่วนคนที่เล่นรอบยาวของทองแท่ง 34,000 ครับต้นทุนรักษาให้ต่ำกว่านี้ให้ได้ครับคุณต้องเอาเท่าไหร่ประมาณ500ถึง 1,000 รอบมันต้องใหญ่หน่อยแต่ถ้าคนเล่นสั้นนะครับรอบมันจะสั้นกว่าคือ30 70เอาอย่างนี้ซื้อเลยสิยังทองนะซ่อนปัจจัยไว้หมดที่ยืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรก็ตีกันที่ตะวันออกกลางและยำท่าไม่สงบแค่นั้นครับดอกเบี้ยยังไม่ลดเลยจากเมื่อคืนเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยกับนโยบายการเงินของสหรัฐพูดให้เป็นกนงของไทยก็ได้กนงสหรัฐแล้วกันคุณจะได้มีความเข้าใจว่าเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าเฟดแล้วกันนะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาปัจจัยพื้นฐานเขายังกังวลอยู่เลยลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปไม่ดีขอดูอะไรข้อมูลเพิ่มครับนะถ้ากล่าวโดยสรุปส่วนเนื้อในเดี๋ยวไปคุยกันต่อทุกคนตอนนี้น่าจะประกาศแล้วแหละวันนี้22นะประกาศเท่าไหร่เอ่ยเท่าเดิมนะครับจากเมื่อวานราคาทองสมาคม 30,000
4,450นั่นคือราคาย้อนหลังนะครับแล้วก็รอบของเขาจากตัวอย่างที่ผมจะเทียบให้ดูคือวันที่10จนถึงวันนี้เวลาจะดูหรือจะเล่นกันนะทองคำแท่งออนไลน์นี่พูดกันโดยเนื้อผ้าครับเนี่ยต้นทุน 34,050 บาทใครได้ 34,100 200มันไม่ได้น่าเกลียดครับ 34,050 บาทราคาให้ออก 34,100 34,350 ก็บวก100 200 300แล้วแต่แต่ราคาปัจจุบันนะถ้าให้เข้าอ่ะมันแพงไม่ใช่ไม่ดีนะทองโลกก็เหมือนกันครับแอปเปาตังหรือดามเนี่ยบาทแข็งอันนี้ค่อยพิจารณาได้หน่อยต่างมันไปคาที่ตลาดหุ้นครับนะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม AI ของสหรัฐที่งบออกมาดีอย่างเมื่อวาน Nvidia เนี่ยรอแร่อยู่ท้ายตลาดเรียบร้อยเลยนะเจอซื้อกลับนะแล้วก็ขึ้นมาถึงไฮเดิมก็เดี๋ยวไปดูกันทั้งหมดถ้าทองแท่งออนไลน์ต้องนั่งนิ่งต่อแพงแต่ทองโลกน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือภาพของซีซั่นที่พยายามอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยปลายปี2เดือนก็ซื้อเพื่อมาขายตุ๊ดจีนเนี่ยแค่นี้ได้เล่นรอบใหญ่ส่วนรอบสั้น8ชั่วโมงนะครับราคาที่ได้มาสัก2020บวกลบไม่ได้น่าเกลียดสั้นๆคือภาพกลางๆหน่อยนะสั้นมากเทรดนะน่าสนใจไหมเดี๋ยวมาดูพอจะต้องเจอคุณเจอโรมครับข่าวตองก็เขียนชัดเจนครับในนอกเหนือไปจากความขัดแย้งกันในตะวันออกกลางที่ยังเจรจาสงบศึกไม่ได้มันก็เป็นผลบวกกับตองส่วนตลาดหุ้นคึกคักต่อโอ้ยผลประกอบการดีเติบโตขึ้น200นะ 65% ต่างมันก็เลยหนีเข้าไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐหมดยกเว้นบางตัวนะครับแต่ข้องเทรดมาเหมือนกันเนี่ยหุ้นได้ปรับฐานแรงแต่ถ้างบดีมันเป็นเรื่องแรกที่ตลาดจะดูกำไรดีมีปันผลหุ้นตัวนั้นถือได้นะแต่หุ้นไทยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงเอาตัวหลักไว้ก่อนนะแต่หลายตัวนะถ้าคุณดูสัญญาณการกลับตัวเป็นเล่นสั้นได้ครับลงมาลึกรีบาวสั้นเล่นเทรดในวันสำหรับสายเทรดหุ้นไทยอันนี้ไม่ผิดก็เลือกหน่อยแค่นั้นเองนะมาดู Nvidia คุณเจนเซนเฮงแล้วกันนะขอไปทานชื่อผิดนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วตลาด AI อ่ะมันเติบโตได้จริงซึ่งตลาดต่างประเทศวัดกันที่ยอดขายรายได้ผลประกอบการทั้งนั้นไม่ได้วัดกันที่ราคาอย่างเดียวถ้ายังโตต่อขายสินค้าได้ต่อเป็นยังไงอ๋อแบบนี้ก็แสดงว่าตังมันก็ไม่ออกครับประชาธิปไตยเรื่องตังมันก็เข้ามาที่เรื่องหุ้นด้วยเข้าไปที่ตัวกองด้วยทุกอย่างตัดสินกันที่เงินมันเข้าหรือออกคริปโตบิตคอยยังไม่ร่วงหลุดอยู่ได้ดูคอยหน่อยแล้วกันวันนี้ใครดูคอยอ่ะถ้าสมมติบิตคอยไม่หลุดเอาคอยมีโอกาสฟื้นได้บ้างแล้วหลายตัวด้วยนะส่วนทองเองเขาเขียนชัดเจนครับเซฟไปเว้นแค่เซฟไปเว้นตอนนี้ดูเหมือนอิสราเอลกับฮาบาสนะยังเจรจากันไม่ได้นะอิหร่านกับปูตินอีกคู่หนึ่งนะเพียงแต่อย่างน้อยที่สุดครับเป็นปัจจัยกดดันทองคือ policy maker ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐนี่กังวลเหลือเกินกังวลนะที่จะหัดหรือลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอ้าวตอนนี้มันทำให้ดอลลาร์แข็งไงคือหน้าที่ของเขาแค่ดอลลาร์แข็งกับหุ้นขึ้นที่เหลือก็จบประธานาธิบดีก็ได้คะแนนเสียงต่อจริงไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสื่อถึงดอลลาร์อีกทีนึงตัวนี้คือปัจจัยกดดันยกเว้น technical recession คือ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดอันนี้ไม่ดีครับมันจะส่งผลบวกต่อนะทีนี้หุ้นก็เหมือนกัน GDP ติดลบ2ไตรมาสติดลดดอกเบี้ยช่วยมันก็เอาปัจจัยนี้มาเล่นกันได้นะนะสำคัญเรื่องหุ้นเนี่ยยังไม่เสมองบมันเป็นยังไงคิดอะไรไม่ออกก็ดูเกี่ยวๆไว้ที่งบมันก็จบละนะเบาใจได้หน่อยแต่หุ้นไทยเลือก CPO EDMSโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบบนี้ยังไหวอยู่นะส่วนบางตัวจะฟื้นไหมก็ต้องดูงบเป็นไตรมาสต่อไตรมาสและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งหนึ่งที่อยากชี้ให้เห็นนะครับจีนเนี่ยเขาเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อเนื่องไทยก็คู่ค้ากับจีนใช่มันก็เลยฟื้นตามแต่จีนยังร้อนแรงได้ไหมตอนนี้ช่วงอยู่ในช่วงตั้งไฟเพื่อรอนะผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ถ้าโตได้เนี่ยโลเดิมไม่ควรหลุดครับนี่คือย้ำกับพวกเราเสมอโลเดิมหลุดมอบตัวก่อนไม่หลุดก็ถือครับทีนี้เวลาขายก็ดูสัญญาณนิดนึงแล้วกันนะเมื่อคืนครับรายงานที่บอกออกไปแล้วกลัวลดดอกเบี้ยเร็วดอลลาร์ยังแข็งทองเลยทรงตัวแต่ตลาดหุ้นงบการเงินดีมันพาบิตคอยไปด้วยบิตคอยก็ตอนนี้สองหน้าเลยนะทำตัวเหมือนหุ้น
แล้วน้องๆเนิร์ดบอกว่าทำตัวเป็นเซเว่นเลยครับอันนี้ผมก็ไม่เถียงเพราะเงินมันเข้าครับอันนี้เรื่องจริงนะวัดกันที่เงินนะเราซื้อคุณซื้อในประเทศซื้อมันไม่ใช่หรอกนะระดับโลกเลยแหละทั้งโลกมันวัดกันลงคะแนนกันด้วยเงินถ้าตังออกจริงเงินขายมันก็ลงวันนี้มีการประกาศสต็อกน้ำมันนะครับถ้าสต็อกน้ำมันพร่องหรือลดลงราคาน้ำมันไปต่อพวก OXY Chevron คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์แบบเนี้ยก็มีโอกาสไปต่อได้ครับบริษัทสามารถทำกำไรได้ทำไมช่วงนี้ราคาน้ำมันถึงขึ้นถ้าเอาไม่เอาใจของสงครามมาเกี่ยวบริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ที่สหรัฐใหญ่ๆใช่ไหมและบริษัทเหล่านี้บริจาคเข้าพรรคการเมืองแค่นั้นเองครับคุณรู้อยู่แล้วทีนี้คุณอ่านออกแล้วคุณโจไบเดนทำอะไรอยู่ทั้งที่ตอนที่แกเล่าเข้ารับตำแหน่งนะเราไปลงกองน้ำมันกันใช่ไหมแล้วโดนบังคับขายทั้งที่มีกำไรดีเพราะว่าพลังงานสะอาดแต่พลังงานสะอาดกับราคาน้ำมันล้อไปด้วยกันนะครับในมุมของผมตอนนี้คือถ้าราคาน้ำมันขึ้นพลังงานสะอาดมันก็ขึ้นพอโลกมันก็หนุนเรื่องโลกร้อนต่อนะคราวนี้มาดูที่ทองใครถือต้นทุน2020ถือต่อเป้าที่จะ break out ออกไปได้แถวนี้เอา2045 2040แล้วกัน break out ออกไปได้มี2กรณีครับ1ลดดอกเบี้ยและนะความไม่สงบในตะวันออกกลางมีปัจจัยเสริมจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้สวยครับอันนี้ได้แต่ปัจจุบันครับอยู่แค่นี้ก่อนถ้าคุณยังขายไม่ได้ถ้าจะเข้าเพิ่มต้องลงมาดึงต้นทุนหน่อยสำหรับพอร์ตเล็กพอร์ตสั้นมากก็เล่นอยู่กับอะไรตอนนี้ถ้าถามผมนะดู price pattern แล้วเนี่ยข้อที่1เขาเล่นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับเนี่ยชุดนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าชุดนี้ไปต่อเนื่องสมมติไม่ย่อลงมาให้คุณเลยก็จะไปเล่นในคี2030แต่ต้องมีปัจจัยเข้านิดนึงเจรจาสงบศึกไม่เกิดผลอาจจะ2030ไป2040 45ย่อลงมาด้วยความที่เขารับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันตลาดก็จะดูแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ทะลุมาแล้วไม่ได้ดูละดูรายชาร์ตเห็นไหมทะลุมาไม่ได้ย่อแล้วจนทะลุใหม่แสดงว่าเขาเล่นแบบนี้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการย่อลงมาแล้วไม่หลุดจุดมอบตัวเราตั้งจุดมอบตัวไว้สัก2020ถ้าจะเสี่ยงนะครับสำหรับตัวทองโลกแอปเปิลจังได้แต่ถ้าต้นทุนเสี่ยงอ่ะ2027ผมว่าแพง2025ลบ5เหรียญเป้าไว้เดิมไหวไหม2032พอไหวอยู่บวกเท่าไหร่บวก7มันเกิน1ต่อ1แล้วครับเนี่ยใครชอบเล่นสั้นก็ได้แบบนี้แต่ขอให้เป็นไม้แรกครับถ้าคุณติดอยู่ที่2020อ๋อแอบเฉลี่ยแล้วกันอันนี้ถ้าเป็นพอร์ตเล็กนะมันเสี่ยงครับต้องพูดกันตรงๆแบบนี้แต่ถ้ามือเปล่าน่าเสี่ยงคนละมุมกันพอ2020ถ้าหลุดลงมาแล้วคุณพอเล็กนะโลเดิมครับจะ 1,990 นะ 1,960 หรือ 2,000 ผมต้องบอกว่าน่าเฉลี่ยมากกว่าแท่งออนไลน์แพงอย่าโกรธกันเพราะบาทอ่อนนะแท่งออนไลน์นั่งนิ่งอย่างใครที่เทรดทองยาวๆเนี่ยต้องรักษาต้นทุนให้ได้ต่ำกว่า 34,000 อย่างที่บอกแล้วบวก 500,000 ค่อยออกอีกนิดนึงต้องขึ้นสัก100 200เนี่ยขึ้นมา2032 2040 2045แท่งออนไลน์บวกสัก500ถึง 1,000 อันนั้นแหละคุณระบายของได้ชุดหนึ่งพร้อมเต็มกรอบพอดีย่อลงมาค่อยกลับไปซื้อใหม่ครับคราวนี้มาดูที่ตลาดหุ้นกันนี่ตลาดคริปโตนะหุ้นก็หุ้นสหรัฐต่อ Nvidia ยังไหวนะยังอยู่ได้ยังอยู่ได้จริงๆมันมีตัวราคาที่คีย์หลังตลาดปิดนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าตัวเนี้ยขึ้นมาเท่าเดิมแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นไส้เทียนที่ยังไม่ผ่านฟิโบนัสซีแนวนี้ซึ่งแข็งมากครับ725เหรียญถ้าไปต่อตามบทวิเคราะห์ก็สัก800เหรียญอันนี้เราไปซื้อมานะก็บอกเป้าไว้บ้างแต่ดูสัญญาณนิดนึงเกิดไดเวอร์เจนซ์ระบายของหน่อยนะตัวนี้ใครขายไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะขึ้นหรือต่อหรือไม่ขึ้นวันว่าที่คืนนี้อีกทีนะแต่ตัวนี้ถือต่อทีนี้พอตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักไอ้ตัวที่ลงอยู่กำลังเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยก็คือ Tesla ตัวนี้ถือต่อนะครับคล้ายๆทองเลยเห็นไหมแพทเทิร์นราคานะไม่ใช่ทำตัวเหมือนกันเนี่ยเต็มกรอบก็220 DRX ถือต่อใครระบายของไปแล้วหาจังหวะเข้าเพิ่มเอาไม่ได้แต่ย่อลงมาก่อนแต่ใครถือต่อไม่ได้ขายจุดนี้เพราะหวังบาท50ตังค์ของ DR ไม่ผิดครับ DRX ไม่ผิดครับนั่นก็มีอยู่ 2-3 ตัวประมาณนี้นะส่วน DR ของจีนอย่างที่บอกอาลีบาบา75เหรียญแล้วนะเหมือนแล้วเพราะฉะนั้นบาบา80ของกรุงไทยเราถัดไปก็3บาท52ตังค์ครับไม่หลุด2บาท98ตังค์ไม่ต้องพอบตัวรอบแรกอาจจะจบกันตรงนี้ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะใครชอบเสียได้300หุ้นจีน300ตัวใช่ไหมก็เนี่ย
ตอนนี้38เหรียญฮ่องกง40เหรียญฮ่องกงเพราะฉะนั้น CN01 ของกรุงเทพเนี่ย Issuer เขาออกเนี่ยเป้าต่อไปก็18บาท30ตังค์ครับนะใครชอบทางฝั่งหุ้นจีน50ตัวเด่นๆสตาร์50นี่นักเรียนในห้องเขาไปหามามี Head and Shoulder ใจเย็นๆก่อนอาจจะขึ้นมาถึง6บาท 6.2 เหรียญฮ่องกงเพราะฉะนั้นสตาร์50น่าจะเป็นของ KGI รหัส50นะครับอาจจะขึ้นมาถึงเท่าไหร่26บาท25ตังค์แต่ Tencent มันสวยกว่านี่ไม่ได้ไปไหนนี่มันสวยกว่าคือมันเป็น Entertainment หรือเกมซึ่งมันเป็นคอนเทนต์มนุษย์เนี่ยต่อไปไปทำคอนเทนต์กันหมดแหละ AI ก็ทำงานที่มันยากๆซ้ำๆแทนวันเป้าแรกอาจจะ311เหรียญ Tencent 80ของกรุงไทยก็แบบนี้14บาทตัวนี้ไม่หลุด11บาท90ตังค์ถึงนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาแล้วยังมีอีก2ตัวนะของน่าจะเป็นบริษัทบลหยวนต้าที่เป็น Issuer นะตรงว่า Issuer คือคุณมีพอร์ตหุ้นเดิมที่ไหนก็ได้ครับนี่เขาเพิ่งเปิดเทรดกันจริงๆตัวหลักตัวแม่น่าจะเป็น LSS63 ของสิงคโปร์ตัวนี้ก็ลองไปศึกษาดูก่อนนะครับนี่เอาข้อมูลมาบอกกันนิดหนึ่งส่วน DRX ย้ำนะตัวของ Nvidia ราคา DRX ไทยถือได้เป้าต่อไปจะเป็นไฮเดิมเหมือนเดิม13บาท65ตังค์15บาท95ตังค์ตัวนี้โอเค Tesla ก็เหมือนกันครับ NVIDIA ก็บาท50ตังค์ Microsoft อีกตัวนึงยังไม่หลุดตายยังไม่รู้พอไหวฮะแต่ใครขายไปแล้วไม่ต้องเสียใจแล้วยังไม่ต้องกลับเข้าไปใหม่ครับถึงเขาจะขึ้นไปอีกมันก็มีส่วนต่างแค่นี้คุณถือมันตั้งนานแล้วอ่ะ420 427นะส่วน DRX ของไทยถ้าต้องขึ้นมาก็7บาท60ตังค์ก็ฟิโบนัชชีแนวเดิมว่าขอให้ได้ขอให้มีกำไรกันทุกคน DIX ก็มีตอนนี้ก็10ตัวแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นของธนาคารกรุงไทย Issuer รหัส80ศึกษาดูก่อนนะครับไม่ใช่ขายบ้านขายรถซื้อมาแบบนั้นการพนันเนี่ยมันซื้อนะครับการพนันหุ้นตัวไหนดีก็กลุ่ม AI เทคโนโลยีหุ้นที่กลุ่มอยู่ใน AI เทคโนโลยีก็ Microsoft บ้าง Nvidia บ้างครับ Tesla ไม่ใช่ Starbucks ไม่ใช่เทคโนโลยีสกัดกาแฟไม่ใช่นะไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยีนะก็เป็นกลุ่มขายกาแฟเฉยๆก็ลองดูแล้วกันนะครับก็หุ้นก็ถือได้ต่อทีนี้มาหุ้นไทยตัวที่วิ่งกันอยู่วิ่งอยู่แล้วก็ย้ำเรื่องเดิม CPO มันละ57บาท50ตังค์59บาท50ตังค์60บาท50ตังค์ก็จะเป็นเป้าถัดไปหลังจากที่ขึ้นมา BDMS 29บาทแล้วใครพอใจก็ขายไม่พอใจก็ถือต่อ30บาท75ตังค์กลุ่มโรงพยาบาลครับพอไหวอยู่นะแล้วก็ตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตกเยอะเลยแบบเนี้ยเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้ายืนได้ก็น่าสนใจแต่ตัวเนี้ยมันขึ้นมาจากกลุ่มตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองจะขึ้นมาต่อ250 260ไปขายครับตัวนี้ถือได้ไทยเน้นการท่องเที่ยวกับ AOT กับเขานิดนึงกับไปต่อจะเข้ายังไงดีสมมุติเราอยู่ในส่วนของแพทเทิร์นข้างนอกใช่มั้ยโลเดิมมันจะเป็นตลาดที่ดูกัน6บาท26 62บาท50ตังค์อ่ะมันเป็นจุดตักกระตุ้นต้องย่อครับสัก63บาทบวกลบพอไหว AOT อีกตัวหนึ่งที่ประกาศงบแล้วดีอันนี้ผมชักชอบแล้วคือกัฟไม่ใช่ไม่ชอบหรือไม่ชอบเขานะคือกำไรดีและมีปันผลไงแต่เขาย่อลงมาหน่อยต้นทุนเนี่ยน่าเข้าเท่าไหร่บ้างก็ประมาณสัก43บาท75ตังค์มอบตัวเมื่อหลุด42บาทหรือใครทุนหนาหน่อยมอบตัวนี่ไกลเลย41บาท50ตังค์ได้แต่ไม่ใช่จะขึ้นทะลุจอแนวต้านเดิมเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะ46บาท25ตังค์ผมว่าอาจจะเป็นจุดระบายของนักลงทุนเล่นรอบกลางรอบสั้นในอนาคตข้างหน้าครับนี่คือในส่วนของหุ้นไทยต่อมาน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีก็เริ่มจากบิตคอยน์เมื่อวานถ้าเราดูในภาพรายชั่วโมงโลแล้วโลอีกโลจนแบบเฮ้ยวันวันกันแล้วไม่ยอมลงคือถ้าใครมอบตัวจุดนี้แล้วไม่ต้องเสียใจนะจุดนี้เวียงแล้วเวียงอีกเวียงตามตลาดหุ้นสหรัฐนั่นแหละนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะกลับเข้ามาใหม่ก็ตั้งโลนี้ก็ได้แล้วจุดตรงนี้เข้าไม่ผิดไปถือแล้วถือต่อครับแต่เห็นไหมว่าตอนนี้ถ้ามองภาพรายชั่วโมงจัดจังๆเนี่ยหายตัวนี้จะสำคัญมาก52,400 53,000ระบายของแต่ใครบอกว่าผมถือต่อได้ไม่มีปัญหาดูสัญญาณการกลับตัวเป็นก็ค่อยขายตอนสัญญาณการกลับตัวก็ได้ในขณะที่ถ้าเป็นเทียบกับราคาไทยไฮเดิมที่เขาระบายของมันก็แถวๆสักดีหน่อยนะ1,900,000คู่ที่ระบายของควรระบายของจัดๆ1,880,000 1,870,000ครับตัวนี้ก็ไม่หลุดโลเหมือนกันของไทยก็ยังพอไหวอยู่1,800,000 1,840,000 50,000ตรงเนี้ย
ย่อลงมาจัดจัดใครจะเข้าหาประเทศสั้นอันนี้ไม่ผิดแต่บางทีอ่ะตัวที่มันราคาตัวนั้นก็มีแล้วดีไม่ได้น้อยกว่ากันอ่ะดีน้อยกว่าหน่อยแต่ก็ลีดคริปโตตัวอื่นนะก็คือตัวอีทถูกไหมอีทอยู่ตรงไหนมาต่อแล้วภาพรายวันอยู่ตรงนี้ย่อลงไปต่อยังไงหลายชั่วโมงคล้ายๆบิตคอยไหมเดี๋ยวนะโอ้ยฟิโบนัชชีมันลายตาเลยเกินลบการวัดก่อนเออโอเคภาพ30 นาทีก็ได้เห็นไหมฐานอยู่ตรงไหนฐานใช้ได้ใครจะเสี่ยงก็มอบตัวโลเดิม2073 2009 2020พอไหวครับแล้วไฮเดิมครับ3,000เนี่ยพวกเล่นสั้นนะส่วนราคาไทยนะเหมือนกันแสนหนึ่งแล้วกันตัวเลขกลมกลบแสน3,500มอบ15,000เข้าสมมุติ17,000 18,000ออกแต่สองตัวนี้ถือได้นะตราบใดก็ตามนะตอนนี้ในมุมผมนะถ้าตลาดหุ้นสหรัฐไม่ลงในกลุ่มเทคโนโลยีนะตัวนี้ก็ไม่ลงแล้วพอตัวหลักตัวแม่ตัวลูกไม่ลงตัวอื่นมันก็ยืนได้ต่อนะเอด้าปรับฐานเหมือนกันเล็กน้อยจากภาพรายวันนะที่เขาเบรกเอาออกไปไกลเนี่ยต้องให้ทะลุ0.68ก่อนนะถึงจะไป0.78ย่อมาระหว่างวันดูสัญญาณดีๆอาจจะลงเทรนไลน์เส้นนี้ที่0.55ก็ไม่ผิดแต่ตัวพวกนี้ถือเป็นเชนหลักเห็นนะคล้ายกันหมดเลยอาวาลานซ์เหมือนกันอาจจะย่อลง34 เหรียญเนี่ยก่อนจะรับกันมาตัวนี้ไม่หยุด27 เหรียญยังโอเคอยู่นะไบแนนซ์ไปแล้วไปต่อมีลันช์แพดด้วยวันนี้385นะรีสิสแตนต์มีคำซัพพอร์ตลงมาไม่ถึงทีหนึ่งแต่ตัวนี้ถือไว้เถอะถ้าใครอยู่เนิร์ดหรือมีพอร์ตที่ไบแนนซ์พร้อมฝากกินเหรียญ IPO ได้ครับไม่ผิดในขณะที่มีขอเข้ามาใช่ไหม ARB หรือเปล่าถ้าผมบอกตัวผิดขอเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวดูคลิปตัวนิดนึงARB USDT หรือเปล่า USDT ที่ไหนที่ Binance ละกันนะโอเคตัวนี้เป็นยังไงบ้างแนวโน้มหลักของเขาเอาดูเทียก่อนกลุ่มพวกนี้ผมจัดอยู่ในเทียสองเพราะไฮเดิมอะทะลุขึ้นมาได้เทียสามคือยังไม่ทะลุไฮเดิมอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นเทียสามเทียสองจริงๆมันคืออีทนะก็เทียสองจุดหนึ่งให้ก็ได้ตัวนี้อย่าหลุดตัวนี้ครับ1.56ยังงั้นเสียทรงแต่ภาพที่เขาทะลุมาจากแบบนี้มันจะเห็นเทรนด์ชัดเมื่อปรับในภาพ4 ชั่วโมงแบบนี้เห็นไหมพรวดรีสิสแตนต์มีคำซัพพอร์ตพรวดแต่ก็หลุดตัวนี้หน่อยหนึ่งถ้าจะขึ้นได้ต้องเล่นแบบเดิมต่อคือทะลุเส้นเทรนด์ไลน์หรือตัวเนี้ยขึ้นมายืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสีฟ้านะเส้น200 วันยังไม่ได้น่าเกลียดแต่อย่าหลุดตัวนี้โลเดิมเด็ดขาด 1.56 ไม่งั้นตังออกประชาธิปไตยครับจริงไม่จริงหรือถ้าชั้นมากกว่านั้นบาท7มา 1.7 ตัวนี้ได้โอเค 1.7 สมมติคุณจะเฉลี่ยเพิ่มเข้าเพิ่ม 1.6 ไม่น่าเกลียดนะที่คือถามเข้ามา 1.56 มอบตัวถ้าหลุดครับคราวนี้มาดูตัวอื่นบ้างนอกเหนือจากตัวหลักเนียเป็นยังไงบ้างเนียมันเหมือนตัวหลักนะคำว่าเหมือนตัวหลักคือ break out ราคา break out ออกมาเส้นเทรนด์ไลน์เส้น break out ออกแล้วย่อลงแบบนี้การไม่หลุดโลเดิมที่ 2.58 ถือว่าสวยนะหรือเส้น 2.3 เส้นค่าเฉลี่ย200 วันเนี่ยได้ย่อลงมาจากจุดนี้รีบาวได้หมดครับคิดอะไรไม่ออกบอกไฮเดิมก่อนปล่อยก่อน 4.4 นึกถึง Bitcoin Bitcoin 53ก็ปล่อยกันไหมราคาทะลุ 54,000 55,000 Bitcoin ไปต่อคุณไม่ต้องขายที่ไฮเดิมก็ได้ครับคุณถือไปพร้อมกับ Bitcoin เพราะเวลาออกมันออกพร้อมกันแต่เวลาขึ้นมันขึ้นต่างกันมันเข้าที่ตัวแม่ก่อนครับบิตคอยนะเข้าที่กิกอีทอืมได้เห็นไหมแต่ตัวเนี้ยตัวลูกอ่ะมันต้องรอนะครับแซนอีกตัวนึงก็มีถามเข้ามาบ้าง OP OP ก่อนก็ได้ OP ไม่ได้น่าเกลียดเห็นไหมไปต่อวายเดิมถ้ารู้ได้เนี่ยไปไกลนะตัวเนี้ยเพราะ OP ถ้าเก็บอยู่ในกลุ่มของเงินนะมันทำไฮเดิมได้นะครับเห็นไหมแล้วเทรนไลน์ของเขาว่าถ้าเราตีดูดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยรอบมัน1 2 3ถ้าพักฐานนะแต่การขึ้นไปเที่ยวเนี้ยถ้าบิตคอยน์ลีดอ่ะนำอ่ะไปได้ไกลขออย่างเดียวอย่าให้กลุ่มเทคหุ้นสหรัฐลงผมโดนจัดความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับMKR น่าเกลียดไหมดูภาพรายวีคสักนิดหนึ่งกลุ่มไหนพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยเออเนี่ยเทียร์สองจริงๆคือกลุ่มเทียร์2เนี่ยมันจะมีโลเดิมที่หลุดลงมาพร้อมบิตคอยน์แล้วทะลุขึ้นมาได้ใกล้ๆบิตคอยน์ใช่มั้ยเนี่ยสมมุติบิตคอยน์ 70,000 นึกภาพตัวนี้ก็ประมาณสัก 50,000 เนี่ยกลุ่มเทียร์2เพราะกลุ่มเทียร์2ที่คุณได้เห็นจากชุดเนี้ยนะถ้าบิตคอยน์ไปต่อมันไปครับตามกันไปแต่ถ้าบิตคอยน์พักมันพักกลุ่มเทียร์3คือส
มมติสังเกตนะปึ้งปังเนี่ยกลุ่มเทียร์3ไปดูไปเปิดดูจะอยู่แถวๆนี้ไม่ได้ไปไหนตังไม่เข้าถ้าถามผมอันเนี้ยกลุ่มเทียร์2อ่ะดูดีๆโดยเฉพาะการเทรดดิ้งในวันนะครับโดยเฉพาะการเทรดดิ้งในวันนะอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้ถ้าบิตคอยน์ไม่หลุดโลเดิม